สวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะข่าวนี้โต๊ะข่าวบันเทิงค่ะสดจากสนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะที่สนามเนี่ยนะคะก็กำลังซ้อมในเรื่องของแดนเซอร์กันอยู่ใช่ค่ะแล้วก็รายงานนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศใช่ค่ะอากาศตอนนี้ค่อนข้างจะไม่ร้อนอย่างที่คิดนะคะแดดไม่ได้แรงมากมีเมฆก็ช่วยบรรเทาความร้อนไปได้พอสมควรเลยมาทดสอบอากาศให้ก่อนที่คุณผู้ชมจะได้มากันจริงๆในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นแบบนี้นะคะค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงเบรกที่2ของเรานะคะมาถึงที่แบบนี้แล้วก็จะได้พูดคุยกับทีมฟุตบอลรวมทั้งเชียร์ลีดเดอร์จากทีมสีน้ำเงินสดค่ะเลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้ส่ง SMS มาให้กำลังใจพวกเขากันนะคะ4838777ค่ะค่ะมาดูเรื่องของละครกันบ้างที่เรียกว่ากระแสเรตติ้งดีมากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุดแค้นแสนรักนะคะออกอากาศไปเพียงแค่2ตอนเท่านั้นแต่ว่ากระแสแรงมากนะคะแล้วก็เรื่องนี้ถ่ายทำกัน16เดือนค่ะแล้วเพิ่งที่จะปิดกล้องไปนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะแล้วก็บรรยากาศงานเลี้ยงปิดกล้องนี่เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะคะผู้จัดค่ะพี่หนุ่มกฤตอาจิมมยุรชาติพี่อดุลพุ่มกับพร้อมด้วยนักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ไปร่วมงานนี้กันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะนักแสดงบางคนนะคะฝนถ่ายละครคิวสุดท้ายที่ภวาเสร็จก็ตรงดิ่งมาร่วมงานเลยนะคะรวมถึงนางแย้มด้วยค่ะที่รับบทโดยนักร้องเสียงดีตรงเหน่งรัตเกล้านะคะเรียกว่ามาร่วมงานกับทางช่อง3เต็มตัวเป็นครั้งแรกแล้วก็มีการพูดถึงเธอในบทนางแย้มเนี่ยเยอะมากแล้วเพื่อนนักแสดงบอกนี้ค่ะว่าตัวจริงกับที่แสดงแบบแค้นมากเนี่ยนะคะแล้วตัวจริงเรียบร้อยแล้วก็คนพูดน้อยด้วยนะคะต่างกับในละครช่วยหน้าทุเรียนด้วยกระแสแย้มเป็นไงแย้มแรงเหมือนกันนะคะก็เออค่ะค่ะเราทราบกระแสแล้วก็มีคนมาบอกบ้างอะค่ะเป็นคนแบบว่าเป็นคนแบบเกรงใจขี้เกรงใจมากแกก็กลัวตรงกันข้ามแกก็กลัวว่าคนจะเกลียดแกจริงๆเนอะครับกลัวกลัวไหมกลัวคือไม่ได้กลัวแต่ว่าเครียดเครียดปวดท้องค่ะปวดท้องอะไรประมาณนั้นนะฮะจริงๆนี่แหละค่ะ4 3 2ถ้าพวกแกไม่ดูสุดแค้นแสนรักแล้วก็ฉันจะเผาพริกเผาเกลือแช่งแกก็รู้ว่าวาจาฉันศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนแกไม่ถูกหวยแน่ๆ ที่ช่วยกันนี่นะคะคิดสคริปต์สดๆเลยทีเดียวใช่ค่ะตัวจริงไม่ใช่แบบนี้นะนี่นางแย้มมาสิงอยู่นะคะ5 4 3 2 1นางแย้มเข้าสิงเลยนะคะคืนนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสุดแค้นแสนรักค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะค่ะเห็นว่าคืนนี้ตกสนั่นจอเหรอคะนะคะรอติดตามกันดูนะคะช่วงนี้ไปที่โต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศกับคุณป๊อปวราวุฒิเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของเบเกอรี่ขนมแสนอร่อยในแง่มุมที่แตกต่างที่อาจสร้างกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้ครับเริ่มกันที่สเปนกับการจัดงานออกร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อว่า Interside Coffee ที่เป็นการรวมกลุ่มของร้านเบเกอรี่แบบดั้งเดิมเพื่อที่จะส่งเสริมให้ศิลปะการทำเบเกอรี่อันเก่าแก่ยังคงอยู่ได้ต่อไปเพราะในปัจจุบันธุรกิจร้านเบเกอรี่สมัยใหม่ผุดขึ้นมามากมายซึ่งร้านเหล่านั้นนะครับก็มักจะมีภาพลักษณ์ที่หรูหราขยายสาขาเป็นร้อยๆบวกกับราคาที่ย่อมเยาเพราะขนมจากร้านเบเกอรี่สมัยใหม่นั้นเขาผลิตมาจากเครื่องจักรครับซึ่งแตกต่างจากร้านเบเกอรี่แบบดั้งเดิมที่จะทำขนมปังต่างๆด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีผ่านขั้นตอนที่พิถีพิถันซึ่งใช้เวลาทำนานหลายชั่วโมงและด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้ร้านเบเกอรี่อันเก่าแก่ในกรุงมาดริดกว่า200ร้านต้องทยอยปิดตัวลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับและตอนนี้นะครับที่สเปนก็กำลังพยายามรณรงค์ให้ร้านเบเกอรี่อันเก่าแก่สามารถรักษาไว้ซึ่งเสน่ห์ของร้านเบเกอรี่แบบดั้งเดิมแต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเวลาเพื่อที่จะได้สามารถแข่งขันกับร้านเบเกอรี่สมัยใหม่ได้ครับจากสเปนมากันที่เม็กซิโกกับโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ในการฝึกอาชีพและหางานทำได้ผ่านศิลปะการทำขนมเบเกอรี่ครับและที่เห็นอยู่นี้ครับก็คือผู้คนที่มีปัญหาในด้านการเรียนรู้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดาวซินโดรมที่อยู่ในวัย 15-38 ปีซึ่งพวกเขานะครับจะได้รับการอบรมการทำเบเกอรี่ที่เบเกอรี่เดมอร์ซึ่งจัดตั้งโดยการสนับสนุนของมูลนิธิ FAEE ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาพิเศษให้กับเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้โดยค่าอบรมในการทำขนมนั้นก็จะขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวแต่เด็กบางคนนะครับก็จะได้รับทุนโดยไม่ต้องเสียค่าเรียนและเมื่อเรียนจบหลักสูตรการทำเบเกอรี่แล้วเด็กนักเรียนที่ถึงวัยที่ทำงานได้ตามกฎหมายก็จะถูกส่งไปทำงานในครัวเบเกอรี่ต่างๆครับคุณผู้ชมครับสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กที่มีความบกพร่องในด้านการเรียนรู้เกิดความมั่นใจนั่นก็คือการที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์เพราะจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพวกเขาอย่างเมื่อคนเหล่านี้ทำเบเกอรี่ได้และมีงานทำพวกเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์และรู้สึกดีกับตัวเองนั่นเองครับ
จากโรงเรียนสอนทำเบเกอรี่เพื่อผู้ป่วยดาวซินโดรมมาต่อกันที่ร้านกาแฟและเบเกอรี่ที่เปิดเพื่อจ้างงานและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยโรคออทิสติกซึ่งมักจะมีความบกพร่องในด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารเพื่อให้อยู่ในสังคมต่อไปได้ครับและนี่ก็คือร้านที่มีชื่อว่าพัซเซิลที่ตั้งอยู่แถบชานเมืองของกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์และเจ้าของกิจการก็คือโฮเซ่คานอยหนุ่มวัย20ปีที่เป็นโรคออทิสติกตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่ก็ได้รับกำลังใจดีๆจากครอบครัวให้เปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองโดยที่มาของชื่อร้านพัซเซิลหรือตัวต่อจิ๊กซอว์นะครับก็มาจากกิจกรรมยามว่างที่เขาชื่นชอบอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยออทิสติกร้านกาแฟแห่งนี้นะครับถูกเปิดขึ้นมาเพื่อฝึกพัฒนาการด้านสมองและจ้างงานสร้างอาชีพให้กับพวกเขาเพื่อให้มีโอกาสได้พูดคุยและรับออเดอร์ลูกค้าที่มาในร้านโดยมีการร่างสคริปต์คำพูดให้และในที่สุดนะครับพวกเขาก็สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยใช้คำพูดที่นอกเหนือจากสคริปต์และบางคนนะครับก็ยังสามารถเตรียมอาหารง่ายๆในครัวได้อีกด้วยซึ่งผู้ป่วยออทิสติกที่เป็นลูกจ้างในร้านต่างก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในการร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมครับเราอาจเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้เพียงแค่เราไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมเชื่อว่าเราย่อมก้าวผ่านมันไปได้เสมอนะครับสวัสดีครับเราจะมาโพสต์ตรงข้างขอบคุณค่ะ K-POP นะคะและก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนักฟุตบอลทีมน้ำเงินสุดนะคะอยากให้ไปดูบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตโฮมโรงกันก่อนซึ่งฝนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะใช่ค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าคอนเสิร์ตโฮมโรงนี้จะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตเปิดงานของงานในครั้งนี้เลยนะคะก็มีนอกจากมีผู้ประกาศก็ยังมีเหล่านักร้องเหล่าดารานะคะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตซึ่งก็เป็นเพลงลูกทุ่งค่ะทั้งดิฉันคุณธนภูมิคุณแซคธนินวัฒน์จากทีวี360องศาคุณเข้านึ่งวิสาเรื่องเล่าเช้านี้นะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ง่ายค่ะพี่แม่เพราะว่าต้องทั้งร้องทั้งเต้นกับนักร้องมืออาชีพนะทั้ง KPN AF The Voice แล้วก็เหล่านักแสดงด้วยค่ะผู้ประกาศไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีคุณแย้มหับปณีคุณกฤตเจนพนิชการคุณจ้อจราจรแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวแค่คิดว่าจะได้เห็นคุณแย้มหับปณีเต้นร้องเพลงลูกทุ่งนี่ก็คุ้มแล้วนะน่าดูแล้วค่ะส่วนท่าทางเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นซ้อมก่อนวันจริงอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอาจจะดีขึ้นนะคะต้องรอชมกันเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีการซ้อมบรรยากาศของคอนเสิร์ตโหมโรงด้วยใช่ค่ะที่จัดรายการเสร็จวิ่งไปซ้อมต่อเลยค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงในสนามประกาศเรียกผู้ที่จะต้องขึ้นเต้นบนเวทีเนี่ยไปซ้อมแล้วนะคะผมค่ะจัดรายการเสร็จก็จะรีบไปเลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนเลยนะคะพี่แหม่มช่วงหน้าค่ะเตรียมพูดคุยกับนักฟุตบอลนะคะรวมทั้งเชียร์ลีดเดอร์จากทีมสีน้ำเงินสดค่ะนำโดยผู้จัดการทีมนะคะพี่จอนนี่แอนโฟเน่ค่ะหนุ่มบอมธนินทร์วุฒิสุรินทร์นะคะคิงก่อนบ่ายแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ